สวัสดีครับเพื่อนๆ นะครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับคุณค่าทางจิตใจนะครับในวันนี้เราจะนำเหรียญที่ได้จากการร่วมทำบุญเนาะก็คือทำผ้าป่าสามัคคีเนาะที่จะไปที่วัดนะครับแล้วก็ได้รับเหรียญมาก็เป็นความภูมิใจเป็นความเขาเรียกว่าคุณค่าทางจิตใจอย่างหนึ่งที่เราได้ทำบุญทำกุศลแล้วก็ได้เหรียญที่ระลึกมาให้ระลึกถึงว่าเราได้ทำบุญกับวัดนี้เราได้ทำบุญกับองค์พระองค์นี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือใช้คำว่าเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับในวันนี้ก็จะขึ้นไปภาคกลางตอนบนเหนือตอนล่างสักนิดนึงนะครับก็จะเป็นจังหวัดสุโขทัยนะครับที่เราจะนำเหรียญของท่านมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับแล้วก็มีความสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวผมนำเสนอเลยนะครับเนี่ยครับนี่ครับนี่ก็เป็นเหรียญ นะครับซึ่งจะเป็นตลับที่เราคุ้นเคยกันดีเกี่ยวกับการใส่เหรียญใส่พระนะครับเพื่อที่จะให้ไม่ถูกทำลายไม่ถูกความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งหรือการจับต้องอะไรนะครับแล้วก็เป็นตลับพระอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นเหรียญของหลวงพ่อศรีสุขนะครับอยู่เราได้รับมาจากวัดวังศรีไผ่นะครับเป็นเขตอำเภอกงไกรราชนะครับจังหวัดสุโขทัยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูความสวยงามของเหรียญของท่านนะครับทีนี้นะครับนี่ก็จะเป็นองค์เหมือนหลวงพ่อศรีสุขนะครับที่ขึ้นรูปหล่อในเหรียญ นะครับก็จะมีความสวยงามนะครับก็เหรียญก็จะเป็นออกตะกั่วทองแดงนะครับก็จะมีเขียนใต้ข้างล่างนี้ว่ารุ่นสร้างวิหารนะครับเป็นรุ่นสร้างวิหารหลวงพ่อศรีสุขสมปรารถนานะครับก็จะแสดงว่าขอพรท่านสมปรารถนานะครับนั่นเองนะครับกับลักษณะเหรียญก็เป็นลักษณะเหรียญรูปไข่นะครับเป็นลักษณะเหรียญรูปไข่ที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็องค์หลวงพ่อก็จะเป็นปางนั่งขัดสมาธินะครับแล้วก็มีมืออีกข้างหนึ่งวางบนหน้าตักนะครับลักษณะของหลวงพ่อก็จะมีความสวยงามในรูปแบบคล้ายๆศิลปะทางฝั่งสุโขทัยนะครับองค์ของหลวงพ่อเนาะก็จะมีฉัตรอยู่ข้างบนมีแหลกมีตรงศีรษะของท่านนะครับแล้วก็มีก้นหอยเนาะที่อยู่บนศีรษะของท่านนะครับนี่คือความสวยงามนะครับแล้วก็มีฐานที่ประทับนะครับขององค์หลวงพ่อก็จะมีลักษณะที่เหมาะสมในการนั่งแล้วก็มีฐานล่างกว้างออกมานิดหนึ่งนะครับนี่ก็คือลักษณะขององค์หลวงพ่อที่ซึ่งเราก็ไม่เคยไปเห็นตัวจริงนะครับของหลวงพ่อแต่เราก็ได้ดูจากเหรียญแล้วก็มีความสวยงามมีความเหมาะสมนะครับขององค์หลวงพ่อที่เป็นพุทธศิลป์ที่สวยงามอีกองค์หนึ่งนะครับที่เรานำเสนอมาแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นส่วนของหลวงพ่อศรีสุขจังหวัดสุโขทัยนะครับแล้วก็เรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังของความสวยงามนะครับด้านหลังความสวยงามอัคคระแล้วก็ยันเนาะผ้ายันลายลักษณะอัคคระเป็นยันนพเก้าอยู่ข้างบนนะครับก็จะมีการเขียนด้วยตัวอักขระนะครับแล้วก็ตัวหนังสือก็จะเขียนว่าตัวหนังสือที่อยู่รอบๆเหรียญนะครับก็จะเขียนว่าวัดวังศรีไผ่นะครับตำบลดงเดือยอำเภอกงไกรราชจังหวัดสุโขทัยนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญที่เราได้มาซึ่งก็สวยงามนะครับไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากนะครับมีความสวยงาม
นะครับท่านก็จะอยู่ในสำหรับอย่างนี้นะครับน้องที่ไปทำบุญที่สุโขทัยนะครับเราก็ได้ร่วมทำบุญไปเขาก็จะเอามาให้ทุกคนที่ทำบุญผ้าป่าใส่ซองอะไรอย่างเงี้ยไปนะครับก็จะมีเหรียญที่ระลึกมอบให้เพื่อเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงว่าเราได้ร่วมทำบุญสร้างวิหารนะครับที่วัดวังศรีไผ่นะครับเป็นวัดที่อยู่จังหวัดสุโขทัยเนาะถึงแม้ว่าเราไม่ได้เดินทางไปเองแต่เราได้ร่วมทำบุญไปเราก็ได้เหรียญที่ระลึกเช่นเดียวกันนะครับจากน้องที่เขานำผ้าป่าไปถวายไปทอดที่วัดนั่นเองทอดผ้าป่าที่วัดนั่นเองนะครับนี่คือคุณลักษณะของเหรียญนะครับที่ไว้สำหรับห้อยคอไว้สำหรับเป็นที่ระลึกแล้วก็ไว้สำหรับการย้ำเตือนให้ถึงการทำคุณงามความดีนะครับในองค์ของเหรียญแต่ละเหรียญที่เราได้รับมาแล้วก็ความเป็นมาที่เราได้เหรียญที่เราได้มานะครับก็จะเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็ระลึกถึงสิ่งที่เราได้ทำแล้วก็ได้รับมานั่นเองนะครับก็นำมาเล่าให้เพื่อนๆได้รับฟังไปพร้อมๆกันนะครับครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เป็นหลวงพ่อที่เราไม่เคยได้ไปวัดท่านเลยไม่เคยได้ไปเห็นท่านเลยนะครับแต่เราก็ระลึกถึงแล้วก็ได้เห็นเหรียญของท่านแล้วก็ทำให้เราระลึกถึงท่านนะครับแล้วก็ได้กราบไหว้บูชาในหิ้งพระของเรานะครับครับสุดท้ายนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคุณค่าทางจิตใจของเราในคลิปหน้าจะนำเสนอสิ่งใดก็เดี๋ยวเพื่อนๆไปเจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ